เขาในพื้นที่การเกษตรค่ะผลต่อว่าคุณจะเป็นคนก็ได้นะคุณจะเป็นนะครับซึ่งวันนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยก็นอกจากความตระหนักรู้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนสร้างภาคีเครือข่ายแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็ยังเสนอทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปทำเป็นอาหารสัตว์ทำปุ๋ยหรือว่าส่งลงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าเรื่องของการปลูกข้าวโพดหลังนาครับที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะมาให้ความรู้ในการที่มาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากระยะการเพาะปลูกสั้นแล้วเนี่ยก็เป็นพืชใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเกษตรได้มาแนะนำว่าให้ปลูกข้าวโพดหลังนาตอนนี้ประชาสมาชิกเราปลูกข้าวโพดหลังนาประมาณ 1,000 ไร่อะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จเช่นลดการเผาแล้วก็ใช้น้ำน้อยก็คือประสบความสำเร็จค่ะ